สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเหมือนเขาคลังนอกที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับปราสาททวารกาของพระกฤษณะสิ่งก่อสร้างนี้ร่วมสมัยกับเขาคลังนอกที่เพชรบูรณ์เมื่อเร็วๆนี้ทราบว่าการวัดอายุของโครงกระดูกพบบริเวณเขาคลังนอกที่พบพร้อมกับรูปปัดสีคาเนเลียนว่ามีอายุ 1,700 ปีเมื่อนับถึงพุทธศักราช 2,567 นั่นแสดงว่ามีการฝังศพราวพุทธศักราช 867 เมื่อพูดถึงสมัยอาณาจักรทารุมานครของพระเจ้าปูรณาวรมัมที่ครองราชพุทธศักราช 938 ที่สร้างสิ่งก่อสร้างนี้แสดงว่าเขาคลังนอกกับสิ่งก่อสร้างนี้ร่วมสมัยเดียวกันข้อมูลระบุว่าสถานที่ก่อสร้างที่อาณาจักรทารุมานคราสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเช่นเดียวกับเขาคลังนอกที่พบพระพุทธรูปมหายานคือพระอมิตาภะทางด้านทิศตะวันตกของเขาคลังนอกศาสตราจารย์ดร.ผาสุกอินทราวุฒแห่งภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความเห็นว่าเขาคลังนอกมีลักษณะเป็นมหาสถูปตั้งอยู่นอกตัวเมืองโบราณอาจรับคติการสร้างจากพุทธศาสนามหายานที่นิยมสร้างอาคารบนฐานสูงรูปแบบผังมณฑลจักรวาลและมีความสัมพันธ์กับเขาธมรัตที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสีเทพไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรมีภาพสลักเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายานอยู่ภายในถ้ำบนยอดเขาและน่าจะมีอายุร่วมสมัยกันจากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบพระพุทธรูปปางแสดงธรรมสองพระหัตถ์วิตรกมุตราแบบที่นิยมกันในศิลปะทวารวดีโดยพบอยู่ติดกับฐานของเจดีย์และอยู่ในทิศตะวันตกเขาคลังนอกในสมัยหลังให้ความสำคัญกับทิศตะวันตกเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นดินแดนของพระมิตาภะเมื่อพิจารณาภาพสลักบนยอดเขาธมรัตแล้วจะพบว่าประกอบด้วยรูปพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระศรีอริยเมตไตรดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้านี้คงเป็นพระมิตาภะในขณะที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรถือเป็นผู้ช่วยของพระอมิตาภะอาจสรุปได้ว่าเขาคลังนอกเป็นเสมือนสถานที่จาริกแสวงบุญที่คนโบราณเดินประทักษิณรอบพระสถูปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็สวดภาวนาว่าถ้าหากตนตายจะได้ไปอยู่ยังดินแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะที่เขาคลังนอกบันไดทางทิศตะวันตกชี้ไปที่ทิศตะวันตกเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยถ้าลากเส้นตามแนวดิ่งเหนือใต้และเส้นระนาดตะวันตกตะวันออกดังแสดงด้วยเส้นสีเหลืองเปรียบเทียบกับเส้นสีแดงในภาพจะเห็นเส้นสีแดงชี้ลงเล็กน้อยทำมุม95องศากับแนวทิศเหนือปลายของเส้นสีแดงทางด้านซ้ายมือชี้ไปที่ยอดเขาธมรัตตำแหน่งที่สร้างโบราณสถานเขาคลังนอกต้องสร้างตำแหน่งนี้เท่านั้นจะสร้างสูงกว่านี้3กิโลเมตรหรือต่ำกว่านี้3กิโลเมตรไม่ได้เพราะตำแหน่งนี้ถ้ามองผ่านยอดเขาธมรัตตรงไปในท้องฟ้าจะตรงกับตำแหน่งดาวรวงข้าวหรือดาวสไปก้าซึ่งเป็นดาวที่สว่างมากที่สุดอยู่ในกลุ่มดาวเวอร์โก้แต่เนื่องจากสิ่งก่อสร้างที่อาณาจักรทารุมานครานี้อยู่ต่ำกว่าเขาคลังนอกมากดังนั้นมุมองศาจึงมากกว่าคือชี้ไปที่50องศาไปยังดาวเวอร์โก้ตำแหน่งที่มองเห็นดาวในโลกไม่เหมือนกันเหมือนการเห็นสุริยุปราคาของประเทศต่างๆในโลกก็เห็นไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันชื่อดาวเวอร์โก้บางคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นดาวในกลุ่มดาวหญิงสาวในกลุ่มดาวราศีกันก็จะเข้าใจทันทีโดยเฉพาะท่านที่เกิดในราศีกันดาวรวงข้าวเป็นดาวดวงหนึ่งในกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากหาได้ง่ายดาวรวงข้าวมีชื่อว่าสไปก้ามาจากภาษาลาตินแปลว่ารวงข้าวที่กำกับไว้ในมือซ้ายดาวรวงข้าวเป็นดาวยักษ์เล็กในกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นดาวฤกษ์ที่เห็นได้เด่นชัดและหาได้ง่ายโดยกลุ่มดาวหญิงสาวจะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้าประมาณเที่ยงคืนของเดือนเมษายนดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ262ปีแสงดาวรวงข้าวอยู่ในตำแหน่งก้านของรวงข้าวที่หญิงสาวถือไว้ด้วยมือข้างซ้ายคำว่าสไปก้ามาจากภาษาอาหรับหมายถึงไม่สามารถสู้ได้เนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์ที่สว่างใดใกล้เคียงบริเวณนั้นดาวรวงข้าวหรือดาวสไปก้า
สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพคำว่า Virgo เป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Virgin หมายถึงสาวบริสุทธิ์กลุ่มดาวหญิงสาวเป็น1ใน12กลุ่มดาวจากราศีที่ดวงอาทิตย์เดินทางผ่านใน1ปีปัจจุบันคนไทยจึงเรียกเดือนนี้ว่ากันยายนมาจากคำว่ากันยาแปลว่าหญิงสาวหรือสาวน้อยและคำว่าอายุนแปลว่ามารวมกันเป็นการมาถึงของราศีกันดาวรวงข้าวมีขนาดรัศมีใหญ่กว่าดวงอาทิตย์7เท่ามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง10เท่าและมีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ถึง3เท่าดังนั้นจึงเปล่งแสงที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่าตัวแต่เนื่องจากระยะทางที่ไกลจากโลกมากเราจึงเห็นแสงจากดวงอาทิตย์สว่างกว่าแสงจากดาวรวงข้าวกลุ่มดาวนี้จะปรากฏขึ้นพร้อมกับดวงอาทิตย์ในช่วงปลายฤดูร้อนอันเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของซีกโลกเหนือจึงทำให้หลายชาติหลายภาษาทางซีกโลกเหนือมองเห็นกลุ่มดาวกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรเช่นตามตำนานของกรีกโรมันกลุ่มดาวนี้คือเทพีดีเมเตอร์หรือเซเรสซึ่งเป็นเทพีแห่งการเกษตรตามตำนานเทพเจ้าของกรีกโรมันคล้ายกับพระแม่โพศพของไทยในมือของเทพีถือรวงข้าวเอาไว้ซึ่งตรงกับตำแหน่งของดาวดวงสว่างที่สุดของกลุ่มคือดาวรวงข้าวปัจจุบันกำหนดให้เรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวหญิงสาวหรือบางครั้งก็เรียกว่ากลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจรรย์วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ